แล้ววิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรเฉพาะเจาะจงมากนะครับพอดีกำลังเปลี่ยน ESC 4 ใน 1จากอันนี้นะที่ถ้าใครติดตามทางถ้าใครดูในกลุ่ม LINE Crazy FPV ก็จะรู้ว่าผมมีปัญหากับเกี่ยวกับภาพ LINE จากการใช้ ESC อันนี้พอเปลี่ยนมาเป็นESC ตัวนี้ก็ปัญหาภาพลายก็หมดไปนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเนี่ย Zizz ESC แต่ว่ามันไม่มีอย่างอื่นที่มันดูดีให้ซื้อก็เลยต้องจำใจซื้อ Zizz ESC มาจากร้าน Master FPV Shop นะจำเป็นของที่จำใจซื้อนะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อคือถ้าเกิดอันนี้มันไม่มีปัญหาภาพลายเนี่ยถ้าไอ้ Hobby Wing 60 Amp 4 in 1เนี่ยไม่มีปัญหาภาพลายก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ ESC อันใหม่แต่ในเมื่อซื้อมาแล้วก็มาดูแล้วก็จะมาเปรียบเทียบนิดนึงว่ามันมีอะไรต่างกับของที่เคยใช้อยู่อย่างแรกก็มี Heat Sink แผงกระจายความร้อนออกมาแต่ว่ามันก็ทำให้ทาน้ำยากันน้ำข้างในไม่ได้จะแกะแผงกันความร้อนออกมาก็ลำบากนิดนึงแล้วอาจจะไม่สวยงามอาจจะเกิดถ้าเกิดแกะออกมาก็อาจจะไม่อยู่ในการรับประกันก็ได้ส่วนความหนาที่รู้สึกได้เลยคือความหนาว่ามันต่างกับ ESC ทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนี่นะซูมสินี่ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันหนาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะอาจจะทำให้หนาไว้เท่ๆก็ได้อาจจะไม่มีอะไรในนั้นอาจจะไม่มีเลเยอร์อะไรแต่ให้รู้ไว้ว่ามันหนาต่างกันเยอะนะส่งผลถึงคุณภาพหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ที่ต่างกับ ESC อื่นที่เคยเจอมาก็นี่นะไอ้ตัวจุดที่จะใช้บัตรกรีเนี่ยส่วนจุดที่จะใช้บัตรกรีมันด้านข้างก็บัตรกรีได้ด้วยนอกจากด้านบนและด้านล่างแล้วด้านข้างก็ยังบัตรกรีได้ด้วยนะเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยนี่ด้านบนด้านล่างด้านข้างแม้แต่จุดบัตรกรีเล็กๆอย่างอันนี้ก็ทำเหมือนกันเนี่ยด้านข้างก็บัตรกรีได้ด้วยก็แล้วก็รูปร่างถือว่าจัดการง่ายคือมันไม่ยื่นออกมาจากขอบเขตสี่เหลี่ยมของรูน็อตเท่าไหร่นะมันมีอะไรยื่นออกมามากนะนะก็โอเคส่วนเรื่องประสิทธิภาพอื่นเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถและความรู้ในการวัดก็จะขอหยุดแค่นี้มาดูกันเรื่องการต่อสายไฟขยายสายไฟเล็กๆกันแล้วกันนะกำลังจะขยายสายไฟอันนี้ก็มาดูว่าจะขยายสายไฟอันเล็กๆอย่างเงี้ยให้ยาวขึ้นยังไงก่อนหนึ่งก็วัดขนาดกันก่อนขนาดเสร็จน่าจะประมาณไหนแล้วเนี่ยวัดขนาดแล้วก็ไอซีส ESC เนี่ยไอซีส ESC นี่มันไม่มีไฟ5โวลต์ออกมาให้นะมีแต่ VBAT ล้วนๆแล้วสายไฟนี่ก็มันมีสายไฟ2ประเภทนะเป็นแบบซิลิโคนกับพลาสติกแนะนำไม่ใช้ซิลิโคนเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยโดนหัวแรงแล้วจะไม่ละลายเนี่ยปลอกสายไฟมันจะไม่ละลายเนี่ยนะไม่ละลายถ้าเกิดเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะละลายหดไปเรื่อยๆหดไปเรื่อยๆทำให้ปฏิกิริยาจัดการยากโอเคแล้วก็หมุนทำยังไงถึงจะเห็นนี่หมุนให้ปลายสายมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ปลายสายมันพันเข้าหากันแล้วก็นี่เป็นวิธีการของผมนะคนอื่นจะอ้ออันนี้ยังไม่ต้องจิ้มไอ้น้ำยาประสานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพันเข้ากับส่วนนี้ก็เหมือนกันปอกปลายสายออกเป็นความยาวเท่าๆกันพอประมาณน่าจะประมาณนี้ก็พอชุบ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 
ชึบ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 โอเคได้ละอันนี้ตรงปลายมันโดนบัดกรีไว้อยู่แล้วมันก็เลยไม่แตกปลายแต่ก็พันไว้หน่อยก็ดีโอเคพอได้ปลายแบบนี้สองด้านแล้วเราก็เอาสองอันเนี้ยมาพันกันอีกทีนึงนี่มาทาบกันแบบนี้นะพันพอพันปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่พันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็จากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมชอบใช้คือผมเอาน้ำยาประสานแต้มแต่ว่าจะไม่ทำก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสายไฟเส้นเล็กยังไงมันก็ไอตะกั่วมันก็เชื่อมง่ายละลายซึมเข้าไปง่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้มันซึมง่ายขึ้นอีกเนี่ยก็เอาน้ำยาประสานแต้มตรงจุดที่จะบัดกรีนะไม่ใช่แต้มหัวแรงแต้มจุดที่บัดกรีนหน่อยตามนี้เสร็จแล้วก็มาน่ะก็จะได้ละเสร็จละไม่ต้องนานแล้วก็อาจจะปัดให้สีดำๆออกนิดนึงด้วยแปรงบางทีก็ดำมากก็ใช้เล็บหรือไม้เขียวแต่ถึงจะมีไอ้สีดำๆก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้กระทบต่อการใช้งานนะแล้วก็จะได้จุดบัดกรีที่ออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็มันก็จะแข็งแรงกว่าสายไฟขนาดเดิมซะอีกนะครับก็เวลาหุ้มด้วยท่อหดเนี่ยก็จะวัดขนาดแบบจะดูรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงกลางของจุดที่บัดกรีก็นี่แล้วก็จับปลายด้านนี้แล้วก็ลองเลื่อนดูดิอ๋อยังเหลือที่เยอะก็ขยับเข้ามาหน่อยแล้วจับปลายด้านนี้ลองเลื่อนดูเหลือที่ประมาณนี้ประมาณ3 มิล4 มิลโอเค3 มิล4 มิลเท่ากันก็ได้ละนะก็เท่ากับจุดนี้พอหุ้มท่อหดร้อนเสร็จก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้สวยงามจากนั้นก็พันนะพันสายไฟเข้าด้วยกันการพันสายไฟเข้าด้วยกันจะช่วยลดปริมาณคลื่นรบกวนที่ออกมาจากสายไฟแล้วไปกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นนะพันเข้าด้วยกัน